่ในพื้นที่ภาคอีสานครับคราวนี้ขยับไปที่หนองบัวลำพูเพราะว่าในพื้นที่ของคุณพรศักดิ์ส่องแสงซึ่งเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศรู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นนักร้องชื่อดังนะครับในพื้นที่ของคุณพรศักดิ์ปรากฏว่ามีการขุดค้นพบกระดูกนักรบโบราณเชื่อกันว่าอายุหลายพันปีด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเราไปตรวจสอบจุดที่มีการพบว่ามีการเจอโครงกระดูกมนุษย์โบราณที่บ้านโคกุ่งตำบลบ้านขามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยของคุณพรศักดิ์ส่องแสงหรือนายบุญเสาประจันตเสนอายุ59ปีบ้านเนี่ยอยู่ตรงกันข้ามอยู่ที่บริเวณบ้านตำบลบ้านขามอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับคุณพรศักดิ์เขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าพื้นที่นี้เป็นของตัวเองมี50ไร่ค่ะแล้วจุดที่ไปเจอโครงกระดูกเนี่ยมีเนื้อที่5ไร่ที่ผ่านมาคุณพรศักดิ์บอกว่าทำธุรกิจไม่ประสบผลสำเร็จแล้วก็ฝันไม่ค่อยดีค่ะก็เลยไปปรึกษาครูบาอาจารย์ก็คือพระราชวชิรธาดาเป็นเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเป็นเจ้าวาดวัดพัชรกิติยาภารามก็ได้รับคำแนะนำบอกว่าบริเวณนี้แหละตรงใต้ดินมันมีอะไรบางอย่างซึ่งท่านก็ไม่ได้บอกตรงๆนะคะว่ามีอะไรคุณพรศักดิ์ก็เลยปรึกษาหารือกับลูกศิษย์ของท่านแล้วก็ตัดสินใจมาทำพิธีขุดลงไปลึก2เมตรโอ้โหด้านล่างอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะเป็นโครงกระดูกมนุษย์ค่ะมีทั้งกระดูกของซากสัตว์ด้วยนะครับอาจจะเป็นช้างม้าวัวควายของนักรบสมัยโบราณบางโครงกระดูกเป็นลักษณะผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่นอนอยู่บนพื้นสวมหมวกข้างๆมีสิ่งของคล้ายๆกับเป็นอาวุธโบราณทั้งดาบหอกเงี้ยวมีหมวกทรงโบราณอันนี้คาดว่าอาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือไม่ก็เป็นแม่ทัพหรือเป็นเจ้าเมืองในสมัยโบราณครับตอนนี้ก็มีการประสานให้ทางสำนักศิลปากรที่8จังหวัดขอนแก่นมาตรวจสอบว่ากระดูกที่เจอเนี่ยอายุสักกี่ปีแล้วก็นำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดพัชรกิติยาภารามเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้คือถ้ามาตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นของโบราณจริงๆนี่ก็น่าสืบค้นกันต่อนะ